สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพามาลองสูตรเบียร์ผสมวิสกี้ผลไม้นะครับสูตรนี้ไม่ต้องห่วงครับวัตถุดิบหาง่ายครับตาม7 e เ e ่ e อข้างบ้านคุณนะครับเปิดตลอด24ชั่วโมงครับแต่ว่าขายแค่17นาฬิกาถึง24นาฬิกาเท่านั้นนะครับเวลามีจำกัดรีบซื้อรีบหามาเมากันนะครับก่อนอื่นคุณก็ใส่น้ำแข็งลงไปนะครับเทเบียร์อะไรก็ได้ที่คุณชอบลงไปนะครับในแก้วนะครับโอ้โหฟองฟอดเลยทีเดียวครับโอ้โหอะไรกันเนี่ยลินไปใส่ไปให้มันเต็มแก้วนะครับไม่ต้องกลัวเบียร์จะหกถ้าสกปรกก็แค่เช็ดนะครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยวิสกี้ผลไม้นะครับยี่ห้ออะไรก็ได้ที่หาได้ในเซเว่นนะครับบอกยี่ห้อไม่ได้เดี๋ยวเป็นการผิดกฎหมายเทไปใส่ไปให้มันเต็มแก้วนะครับดูจากสีแล้วโอ้โหคุณภาพน่าดูนะครับจากนั้นก็ใส่ลงไปครับเจลลี่สีอะไรก็ได้ครับไม่ใช่เจลลี่ก็อะไรก็ได้ครับจะไปซื้อเจลลี่มันผมนะครับมันบีบไม่ออกนะครับหลังจากนั้นนะครับก็คนให้ส่วนผสมในแก้วมันลงตัวให้แอลกอฮอล์ทุกอย่างมันมั่วผสมกันนะครับแล้วก็จากนั้นชิมครับผมบอกได้เลยครับสูตรนี้อย่าดื่มเกินวันละ4แก้วต่อวันนะครับอย่าลืมนะครับสุราเป็นอันตรายต่อสุขภาพ